สนับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอป,ปมาเซเว่น e ดลิรผู้นำของรัเสเซียอย่างปูตินเปิดเผยว่าหลังจากนี้มีแผนการว่าจะเดินทางไปเยือนมองโกเลียและไม่สนใจแม้ว่าตนเองนั้นจะมีหมายจับรองประเทศก็ตาม โฆษกทำเนียบเคมลินอย่างดิมิทรีเปสคอฟเปิดเผยว่ารัสเซียนั้นไม่ได้มีความกังวลเกี่ยวข้องกับการเยือนมองโกเลียของผู้นำรัสเซียอย่างปูตินแม้ว่าจะมีหมายจับของสารอาญาระหว่าง,งประเทศหรือว่า i อ c ซก็ตามเปสคอฟเปิดเผยต่อนะครับว่ารัสเซียนั้นไม่มีความกังวลเกี่ยวข้องกับหมายจับดังกล่าวเพราะว่าได้มีการพูดคุยกันแล้วเป็นอย่างดีกับมองโกเลียซึ่งก็หนักว่าเป็นมิตรประเทศของรัสเซีย เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าการเยือนครั้งนี้มีการหาดูกันแล้วอย่างดีส่วนทางด้านของยูเครนออกมาเรียกร้องให้มงกโกเลียนั้นให้รีบจับกลุ่มปูตินก่อนที่จะเดินทางไปเยือนมองกโกเลียนในช่วงันอังคารหน้าซึ่งก็เป็นการเยือนชาติสมาชิกของ ITC ครั้งแรกของปูตินตั้งแต่ที่มีหมายจับออกมาในปี66นะครับ ICC ออกมากล่าวหาว่าปูตินนั้นต้องรับผิดชอบสําหรับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยเปิดเผยว่าปูตินล้มเหลวในการหยุดยัง้งการในนรเทศเด็กหลายร้อยคนจากยูเครนไปทิสเซียอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มขึ้นในช่วงปี65ทางด้านของโฆษก ICC ออกมาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ของมองโกเลียมีพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับ แต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาเสมอไปขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ